ชาวเน็ตแห่โวยหนักค่ะโดมทำหน้าใหม่แทบรับไม่ได้เลยแล้วค่ะในช่วงจัดสิ้นปีคนดังในวงการบันเทิงหลายคนหันไปเปลี่ยนตัวเองต้อนรับปีใหม่อย่างเช่นเปลี่ยนสีผมแต่พระเอกหนุ่มฉายาหล่อคันเทพอย่างโดมปกรณ์ลำขอเปลี่ยนตัวเองบ้างแล้วค่ะแต่ไม่ขอซ้ำคนอื่นงานนี้เจ้าตัวเลยขอเดินเข้าศูนย์แก้ไขศัลยกรรมพร้อมถ่ายเซลฟี่ผลลัพธ์ของใบหน้าที่พึงพอใจสุดๆผ่านอินสตาแกรมอวดแฟนคลับค่ะซึ่งพี่โดมของเราได้โพสต์ภาพเป็นแบบภาพตัวเองเข้าแอปพลิเคชันปรับรูปหน้าด้วยใบหน้าที่เรียวยาวข้างแหลมตาโตพร้อมระบุว่าปีหน้าฟ้าใหม่หน้าใหม่แฮปปี้มากจ้าโดยมีคนในวงการอย่างสาวลีนาตาลีก้องกลุ่นคาริสาพลอยหอวังรวมถึงแฟนคลับเขาไปคอมเมนต์แซวว่ายิ่งแก่ยิ่งเพี้ยนนะเราอะทำหน้าเสร็จก็ไปแผนกศีรษะกับสมองนะแม่เรียกว่าน่ารักเชียวนะคะเนี่ย